คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมโอเคครับต้องขอกราบสวีดัสสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมของค่าย VP นะครับชื่อเกมก็จะตามข้างบนนี้เลยนั่นเองนะครับผมโอเคไปกันเลยก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเกมนี้จะเป็นแบบไหนนะครับผมเองก็ยังไม่เคยเล่นเลยนั่นเองนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตารางกระจายกันก่อนแล้วกันเนาะตารางกระจายเกมนี้นะครับจะมีตัวผู้หญิงแพงสุดนะครับแต่เท่าที่ดูเนี่ยไม่ค่อยแพงมากนะครับเนี่ยรายจ่ายเกมนี้นะโอเคอันนี้ก็จะมีในส่วนของ Y นะครับแล้วก็ Scatter นั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นฟีเจอร์ใน Scatter นะโอเคไลน์ก็มี25ไลน์นะครับทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผมก็ทุนจะมาที่500นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนตอนนี้ผมเล่นไปเวลา 3:24 นาทีนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมไปเบท6ก่อนแล้วกันเนาะโอเคไปครับผมนั่นมันมีช่องกระพริบอะไรด้วยเอาตัวเหรียญมา5ตัวก็ได้หน้าลายแล้วนะเหมือนจะต้องให้เหรียญสีทองเข้าหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับผมตัววายเกมนี้ก็มองดูจะลงเยอะดีนะครับเนี่ยเป็นรูปเหรียญเนาะแต่ไม่แพงเท่าไหร่นะครับผมในโซนหน้าลายนะอ่ะลองแบบเทอร์โบแล้วกันนะครับผมแล้วก็ออโต้นะร้อยรอบครับทุกคนไปครับมาแล้วอ๋อแค่เหรียญเข้าคือได้แล้วเอากดหยุดอัตโนมัติไม่ได้รีสปินรีสปินอีกทีหนึ่งบีสปินเก้าสิบก็จบแล้วลองเปลี่ยนเป็นดูแล้วกันเนาะเป็นแปดแล้วกันนะครับผมไปต่อครับตัวฟรีเกมจริงๆก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมอันนั้นน่าจะเป็นฟีเจอร์เฉยๆนะครับทุกคนมันเขาจะรีวิวให้3รอบเนาะถ้ามาอีกแล้วเขาก็จะตัดตัวคูปออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นวายเนาะถ้าหลีสวยๆก็น่าจะได้อยู่นะครับเนี่ยแปดสิบอีกรอบหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองลุยต่อครับทุกคนพี่เกมจะมาช่องหนึ่งสองสามหรือเปล่านะครับทุกคนเกมนี้เพราะว่ามาช่องอื่นไม่เห็นได้ลุ้นเลยนะลดไปแล้วนะครับ300ครับทุกคนในตอนนี้จะไหวหรือเปล่า
เมื่อวานคือดวงมาจัดเลยวันนี้รู้สึกว่าดวงมันก็จะมาอย่างไรไม่รู้นะอะไรกับนี่อ่ะโอ้โหหมดแบบนี้หมดแน่ยังไวหมดแล้วครับทุกคนโอเคก็เรียบร้อยไปตามระเบียบนะครับได้เห็นฟีเจอร์อยู่2รอบเนาะฟรีเกมก็ยังไม่ได้เห็นนั่นเองนะครับทุกคนก็เอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับผมหมดแล้วนั่นเองแล้วทุกคนก็ถ้าว่าใครนะที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมเลยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็บายนะครับทุกคนเจ๊งไปตามระเบียบนะครับผม